ความฝันของหนูจริงๆก็อยากได้เหรียญทองกลับมาค่ะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกก้าวนึงแล้วกันค่ะที่ได้เหรียญทองแดงกลับมารอบนี้บรรยากาศที่เดินออกมาจากตม.เริ่มแรกนี่เห็นกองเหย้ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่เคยมีคนแบบเยอะแล้วแบบนักข่าวเยอะขนาดนี้มาก่อนค่ะตื่นเต้นมากถามถึงในช่วงการแข่งขันครับเรามีความกดดันหรือว่าเครียดตรงไหนในช่วงเวลาที่เรานะมีค่ะรอบ8คนหนูตื่นเต้นมากแล้วก็วันนั้นเป็นถ้าเกิดว่าชนะก็เข้ารอบ4คนนะคะแล้วพี่เขาต่อยแพ้ไปแล้วทีนี้เหลือเราคนเดียวแล้วหนูก็แบบเหลือเราแล้วคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีความกดดันค่ะกลัวตัวเองแบบทำไม่ได้อย่างที่คิดไว้อะไรเงี้ยพอทำได้แล้วยังไงฮะโล่งเลยค่ะดีใจมากค่ะแมตช์ล่าสุดที่เราเจอเนี่ยฮะแต่ว่าเราไม่ได้ชนะไปเราเสียใจไหมหรือว่ายังไงบ้างวันนั้นหนูก็สู้เต็มที่แล้วค่ะมีทุกอย่างก็ใส่หมดแล้วทั้งแก้เกมวางแผนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรายังต้องพัฒนาอีกค่ะก็ไม่เสียใจค่ะแต่ว่าก็จะไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเห็นได้ถ่ายรูปเคลิปหลังจากไปนั้นได้คุยอะไรกันไหมครับอ๋อวันนั้นพอต่อยเสร็จเขาเดินมาหาเราค่ะแล้วเขาก็แบบมาขอบคุณเราก็แบบมีชมเราด้วยว่ากล้ามหนูใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเขาแข็งแรงมากก็เลยเป็นการขอถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะในกระแสโลกออนไลน์ตอนนี้เขาชื่นชมเราเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาก็ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีฮะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนที่ส่งกำลังใจให้หนูแล้วก็คอยติดตามทุกๆทางทุกๆ TikTok อะไรเงี้ยหนูก็ขอบคุณมากค่ะว่าหนูก็ตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยค่ะที่แบบมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้คนหนองคายเฝ้ารอเลยวันไหนจะกลับบ้านหมอลำที่สัญญาไว้นี่ยังไงฮะใช่ค่ะหมอลำนี้ก็กำลังหาวันค่ะแต่ว่าแน่นอนคุยกับพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็พี่ก้องก็น่าจะมาร้องเพลงให้ค่ะเพราะว่าหนูไปบนหมอลำไว้ค่ะก็มีแน่นอนเพลงอะไรที่เราชอบถ้าเพลงที่ชอบก็สายสนุกหน่อยก็จะเป็นแม่ห้ามจะชอบหน่อยเพราะว่าฟังตั้งแต่เด็กมันเป็นแบบเพลงที่สนุกสนานอยากขอบคุณอะไรคนไทยที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้เราล้นหลามมากเลยหนูตอนนี้หนูดีใจมากจนแบบพูดไม่ออกค่ะตอนนี้สั่นไปหมดแล้วอยากขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่ส่งกำลังใจให้หนูแล้วก็ตื่นมาดูหนูชกตอน 3:00 น. รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ